ใหม่ดาวิกากับบทบาทใหม่ที่เอาโซเชียลร้อนเผากับท่าพัปเปตในตำนานก็ยังไม่ทันเปิดชื่อเรื่องมาเลยแต่กลับเป็นกระแสให้ผู้คนที่สนใจได้ฮือฮาอย่างมากในโลกโซเชียลมีเดียใหม่ดาวิกาเข้าฉากโชว์สกินขั้นเทพทำท่าพัดเป็ดในฉากถวายตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบเผยกลิ่นเสน่ห์ในเรือนกายเท้าสีสุดาจันทร์ฝ่าฟันจนได้บัลลังก์มาครองในซีรีส์เรื่องใหม่ของช่องวันที่ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อเรื่องมาก็ได้ติดตามข่าวการเปิดตัวแถลงข่าว7กุมภาพันธ์นี้นะครับซึ่งบทนี้ก็เมื่อ22ปีใหม่เจริญปุระก็เคยสร้างตำนานความฮือฮาให้กับคนไทยกลับมาสนใจประวัติศาสตร์ของเท้าศรีสุดาจันทร์ในภาพยนตร์ไทยอีกประวัติศาสตร์สุริโยไทยในปีพ.ศ. 2544มาแล้วด้วย